ทำได้ด้วยตัวเองเลยนะคะไม่ต้องมาร้านไม่ต้องเสียเงินสักบาทนะทำได้ตามคลิปนี้เลยค้างมาแบบนี้นะถ้าแบบไม่ได้โดนความชื้น 100% นะรู้สอนกรณีแบบนี้นะคะคือทำได้ด้วยตัวเองเลยนะคะไม่ต้องมาร้านไม่ต้องเสียเงินสักบาทนะคะอย่างที่หนึ่งนะคะถ้าเราใช้เป็นไอโฟนนะคือไปหมดบ้านนะให้เรากดปุ่มเพิ่มเสียง1ครั้งลดเสียง1ครั้งแล้วกดปุ่ม power ขวามือค้างไว้ให้ทุกคนกดค้างไว้จนกว่าเครื่องจะดับเลยนะคะอันนี้ลดกดค้างไว้แล้ว10ถึง20วินาทีนะคะเครื่องจะดับลงถ้าเรากดแล้วเครื่องไม่ดับแสดงว่าเรากดผิดนะคะอันนี้คือเครื่องดับลงไปแล้วอันนี้เดี๋ยวรอ Apple ขึ้นมานะปล่อยมือนะคะคราวนี้เราก็รอให้มันติดขึ้นมานะคะหลังจากนี้มันก็จะกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะคะเป็นกันบ่อยมากนะคะเรียบร้อยชึบรหัสหน้าจอค่ะเครื่องหายค้างแล้วกลับมาใช้งานได้ปกติลูกค้าบอกว่ามีอีกอาการนึงคืออุดชาร์จของลูกค้าชาร์จไม่เข้านะคะก่อนหน้านี้คือขึ้นเตือนอุณหภูมิสูงแล้วก็ชาร์จไม่เข้าอีกเลยเท่าที่รถสังเกตดูคือตรงก้นชาร์จเนี่ยเหมือนเป็นรอยแบบไม่เสียมตานิดนึงนะคะเดี๋ยวขอทำความสะอาดดูก่อนแล้วเดี๋ยวจะส่งงานลูกค้าอีกทีนึงค่ะ